ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นจั่วหัวด้วยคำว่าคำสัญญากันละกันคำสัญญาถือว่าเป็นคำหนึ่งที่มีความหมายมากๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่รักกันที่สัญญากันว่าจะรักกันไปตราบชั่วฟ้าดินสลายรักกันไปจนวันตายนั่นเองครับถือว่าเป็นคำที่มีความหมายจริงๆฮะวันนี้ศูนย์บรรเทาทุกข์ผีเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งฮะที่เขามีปัญหาลุมเล้าถาโถมเข้ามาจนเขาตัดสินใจสัญญากันฮะว่าจะตายกันไปทั้งหมดเลยคือทั้งครอบครัวเลยว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนฝ่ายสามีเนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินใจฮะทำการฆ่าลูกฆ่าภรรยานะฮะด้วยอาวุธมีดนะฮะหลังจากนั้นตัวเองก็ใช้มีดนี่แหละปาดคอตัวเองครับเพื่อจะตายตามกันไปแต่ปรากฏว่าฝ่ายสามีเนี่ยไม่ตายฮะเพราะว่ามีคนเนี่ยมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันแต่หลังจากนั้นครับปรากฏว่ามีคนพบเห็นดวงวิญญาณของแม่ลูก3ดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะฮะณตรงจุดเกิดเหตุครับญาติญาติเนี่ยเชื่อกันว่าวิญญาณแม่ลูกเนี่ยน่าจะยังวนเวียนอยู่รอสมาชิกอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันตามคำสัญญานั่นเองครับเริ่มต้นด้วยแบบนี้เนี่ยเรื่องราวนี้น่าสนใจครับเราจะมาติดตามกันนะฮะเรื่องของคำสัญญาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคุณพจน์หรือว่าคุณสุพจน์ขบินครับสวัสดีครับพี่พศสวัสดีครับเชิญครับพี่พศนะขออนุญาตก่อนอื่นเลยผมทั้งหมดนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้างั้นเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันนะนะฮะพี่พศนะครอบครัวของพี่พศมีใครกันบ้างครับมีผมแล้วก็ลูกบุญธรรมคนหนึ่งครับชื่อน้องพิมครับครับเป็นบุตรบุญธรรมเลี้ยงมาตั้งแต่3เดือนครับแล้วก็มีหลานอีก2คนหลานเป็นลูกของน้องจีนครับผมเป็นผู้หญิงทั้งสองครับน้องเฟิร์นและน้องฟิล์มครับน้องเฟิร์นกับน้องฟิล์มฟิล์มใช่ครับเด็กกี่ขวบเนี่ยพี่เด็กคนหนึ่ง5ขวบแล้วคนหนึ่งยังไม่ถึงขวบเลยครับผมแล้วตัวคุณพจน์เนี่ยฮะตัวคุณพจน์เองเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวนะของคุณจีนมากขนาดไหนครับเลี้ยงดูมาตั้งแต่3เดือนนะครับสนิทสนมกันมากเลยกับลูกแล้วชีวิตคู่นะครับของคุณจีนนี่เขาราบรื่นดีไหมผมคิดว่ามันลุมเล้าเรื่องหนี้สินนะครับอย่างอื่นก็มีนะที่บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินทองเนี่ยเขามีหนี้สินมากขนาดไหนผมคิดว่าประมาณ 200,000 กว่าบาทแค่นั้นเองครับแสดงว่าน่าจะเป็นหนี้นอกระบบใช่ครับหนี้นอกระบบใช่ไหมเพราะมันจ่ายโอนดอกแพงร้อยละ10ร้อยละ20ใช่ร้อยละ20ครับร้อยละ20เลยฮะครับผมก็เลยเครียดเครียดหนี้สินนี่ผมได้ยินข่าวมาว่าใช้รายวันละเฉพาะดอกวันละ 8,000 บาทก็ถือว่าเยอะอยู่คุณพจน์ฮะเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวของคุณจินนะฮะต้องเป็นครอบครัวคนตายเนี่ยนะฮะเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือวันที่25ผมเลิกงานมาประมาณทุ่มหนึ่งเห็นตำรวจโทรมาบอกว่าให้ผมเข้าไปดูน้องจินเพราะว่าตอนนี้นัดฆ่าน้องจินและลูกของเขาตายทั้งครอบครัวหมดขอกันไว้ห่างๆผมก็ขอเข้าไปดูก็เห็นน้องเฟิร์นกับแม่ของเขาน่ะนอนเสียชีวิตแล้วครับตาขอโทษนะฮะสภาพศพเป็นไงบ้างครับผมทั้ง3คนคือสภาพถูกปาดคอครับผมปาดคอปาดคอทั้ง3ศพเลยครับคือน้องเฟิร์นนอนหงายอยู่แล้วก็แม่ของเขาน่ะนอนตะแคงแล้วก็เอาเด็กคนเล็กกับมันในอ้อมกอดของเขาครับผมแล้วก็ผมก็ทรุดลงกับที่เลยเข่าก่อนลงเลยครับเพราะว่ายังสภาพของลูกและหลานครับโดนปาดคอเลือดเต็มเลยครับกระเซ็นไปหมดเต็มตามผนังหมดคุณพจน์เอาวินาทีแรกเลยนะที่เห็นภาพตรงนั้นนะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสลดใจครับทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าสงสารลูกและหลานคุณพจน์ผมถามเรื่องเหตุการณ์วันนั้นหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าเจ้านัทน่ะมาฆ่าภรรยาก่อนครับผมแล้วก็มาฆ่าลูกคนโตน้องเฟิร์นครับแล้วก็มาฆ่าน้องฟิล์มแล้วก็มาใส่อ้อมแขนภรรยาตัวเองไว้แล้วก็มาฆ่าตัวเองตายแต่แม่ตายเป็นคนมาเจอก่อนครับ
แล้วคุณนัทนะฮะเป็นไงบ้างครับผมได้ยินข่าวว่าเย็บแค่5เข็มแค่นั้นเองแต่ก็ยังอยู่ในคุกอยู่แต่ก็ยังในคุกโกรธคุณนัทไหมครับโกรธครับผมที่แรกผมโกรธมากเลยผมคิดจะเอาเขาฆ่าให้ตายไปตามกับลูกและหลานผมเลยครับและนี่คือเหตุการณ์เลวร้ายที่คุณสุพศไม่สามารถที่จะทนดูได้เพราะต้องเห็นลูกสาวและหลานสาวซึ่งเป็นเด็กไร้เดียงสาทั้งสองคนถูกฆ่าปิดปากเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอย่างทุกข์ทรมานด้วยฝีมือของสามีคุณจินซึ่งก็คือพ่อแท้ๆของหลานทั้งสองคนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาคนที่ทราบเรื่องรู้สึกหดหู่ไม่แพ้คุณสุพศเช่นเดียวกันครับขออนุญาตคุณฟังแล้วผมแบบอึ้งกันนะเพราะว่าผมก็มีลูกตั๊กก็มีลูกนะนะแล้วก็ผมนี่ก็ลูกสองนะคนเล็กนี่ก็เพิ่งจะเดือนสองเดือนนึงก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะครับแสดงว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยสามีคุณจินเป็นคนเดียวที่ณตอนนี้เนี่ยยังรอดยังรอดอยู่เนี่ยนะแต่การที่สมาชิกในครอบครัวเขาเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วทั้งตัวภรรยาทั้งตัวลูกสองคนนะครับเขาเคยมีการสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้ไหมฮะว่าจะอยู่ด้วยกันตายด้วยกันแต่ได้ยินมาว่าชวนกันไอ้เจ้านัทนี่บอกชวนเมียฆ่าตัวตายด้วยกันครับผมเจ้านัทคุยอย่างนี้ตลอดวันนั้นที่ผมเข้าไปในห้องวันที่23ผมเข้าไปหาหลานผมเลยถามหลานว่าเปิ้นใครเอามีดไปทำให้ลูกป้าป๋าจะฆ่าตัวตายนะพ่อเขาเคยพูดมาตลอดเลยไอ้คนโตพูดนะลูกเขาน่ะป้าป๋าจะฆ่าตัวตายผมเลยมีดเล่มนั้นไปเก็บแต่เล่มที่เอาปาดคอเล่มใหม่คุณพ่อเนี่ยจากการที่ทั้งตัวน้องจินแล้วก็ลูกสองคนเนี่ยต้องบอกว่าเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเลยนะครับผมมีใครเคยพบเห็นดวงวิญญาณสามแม่ลูกบ้างไหมครับมีครับผมวันนั้นที่ผมเดินเข้าไปที่จะไปรื้อของเก็บของได้ยินน้องร้านอาหารเขาบอกว่าเห็นว่าน้องกีนอ่ะอุ้มลูกทั้งสองคนอ่ะไอ้คนโตเดินตามหลังไอ้คนเล็กอุ้มขึ้นรถหายไปเลยครับรถที่ผมซื้อให้ที่เขาไปใช้งานรถจอดตรงบริเวณไหนครับรถจอดอยู่ข้างหน้าร้านเลยครับผมครับแล้วก็วันนั้นที่ผมเอาดูมาไม่ทำอติที่บ้านนอกใช่ไหมเป็นหลวงพ่อบอกว่าเห็นจีนอ่ะอุ้มลูกคนเล็กแล้วก็น้องเฟิร์นเดินตามตูดครับเดินตามหลังแม่อยู่เหมือนชะเง้อรอใครสักคนนะที่ว่ามีการสัญญากันว่าจะตายไปพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยยังมีใครเจอวิญญาณเข้ามาทวงคำสัญญาบ้างไหมครับวันนั้นผมเข้าไปเห็นเขาทำเชิญดวงวิญญาณแต่ทีนี้เพื่อนผมชื่อบีกำลังจะถือขวดน้ำเดินเข้าไปจุดธูปไปบอกแล้วก็ผมก็เดินตามหลังไปแต่ทีนี้เพื่อนผมคนชื่อบีก็ถอยออกมาแล้วก็มานั่งร้องให้ทีแรกผมก็เรียกบีเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบผมเลยคิดว่าเป็นน้องกีนเป็นลูกสาวเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเลี้ยงเขามาผมเขาเย็นเอาอุ้งมือเนี่ยเช็ดน้ำตาตลอดเขาไม่เอาหลังมือเช็ดยังไงครับเขาร้องให้ลองเขาจะทำอย่างนี้ครับผมพอดีผมก็รู้แล้วว่าอย่างไรก็เป็นลูกสาวผมจะถามว่ากีนเป็นยังไงลูกสบายดีเหรอเขาก็ตอบว่าพ่อทำไมให้พี่นัทนะให้หนูกับลูกไปก่อนพี่นัททำไมไม่มาผมเลยบอกว่าตอนนี้นะนัทนะเขาไปเข้าโรงพยาบาลอยู่ลูกเดี๋ยวเขาก็ตามไปเขาก็หยุดร้องไห้หยุดเลยนะมาสิงอยู่นานไหมฮะณตอนนั้นประมาณ5นาทีได้ครับแล้วพอ5นาทีเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเมียเขาไปยังไงครับเวลาเขาจะไปเขาบอกว่าพ่อแม่อยู่ไหนผมเลยบอกว่าแม่เขานอนเขาเหนื่อยกับไปงานลูกนี่แหละให้แม่เขาพักผ่อนไปเตะลูกพ่อมาแทนเขาก็บอกว่าแล้วกันหนูไปแล้วพ่อเขาก็ลุกกลมกราบผมแล้วก็ไปเลยครับแล้วน้องคนที่โดนโทนัสโดนสิงอ่ะหลังจากเขาฟื้นมาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้าทำไมเรามานั่งอยู่ตรงนี้เขายังบอกแสดงว่าตัวคุณพศเชื่อว่าเป็นลูกบุญธรรมใช่เราไปอยู่ในร่างของน้องเขาใช่แล้วคนอื่นเขาเชื่อไหมคนอื่นเขาก็เชื่อเหมือนกันครับผมพี่พศคิดว่าทั้งสามดวงวิญญาณนะฮะยังคงทุกข์ทรมานอยู่ที่เดิมไหมครับผมคิดว่าเขาคงทนทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าคนเรานี่ตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
ผมคิดว่าดวงวิญญาณเขาไม่ไปไหนหรอกครับพี่เพราะถ้างั้นเนี่ยถ้าเขาเสียตรงนั้นเนี่ยห้องนั้นเนี่ยนะครับผมได้มีการนิมนต์พระไปเชิญวิญญาณแล้วเอามาทำพิธีทางศาสนาไหมผมก็นิมนต์หลวงพ่อเนี่ยจากวัดบำเพ็ญเหนือมาเชิญดวงวิญญาณเขาไปกับสัพเพเหลืองมาไปเชื่อว่าเชิญมาแล้วเนี่ยวิญญาณทั้ง3คนคงไม่ไปไหนคงอยู่ตรงนั้นครับคือพี่พูดบอกว่าต่อให้ทำพิธีแล้วในการเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ยังเชื่อว่าวิญญาณทั้ง3คนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเวียนว่ายตายเกิดผมคิดว่าเขาคงอยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้ยังไงเขาก็ต้องเอาผัวเขาตายไปด้วยอาฆาตแค้นแน่ๆเขาอาฆาตแน่นอนเพราะว่านัทเคยสัญญาเขาว่าตายพร้อมกันเพราะว่านัทเป็นคนชวนเขาตายตลอดจากคำสัญญาของคุณจิตและคุณนัทที่ตกลงกันว่าจะตายพร้อมกันทั้งครอบครัวเพื่อหนีปัญหาเรื่องหนี้สินที่รุมเร้าจึงนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าซึ่งตัวคุณพจน์เองเชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกสาวและหลานสาวของเขาคงจะพยายามทำทุกวิถีทางให้คุณนัทตายตามและกลายเป็นครอบครัวคนตายตามสัญญาครับถ้าสมมติว่าวันนี้ดวงวิญญาณของทั้ง3คนอยู่ตรงนี้นะสมมตินะฮะสมมตินะครับอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรเขาครับถ้าดวงวิญญาณลูกยังอยู่ตรงนั้นน่ะผมอยากให้ลูกเนี่ยไปผุดไปเกิดใหม่ซะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละให้ไปดีนะทั้ง3คนนั่นแหละครับเอาละฮะวันนี้มาในรายการคนหนวดผีเนี่ยต้องการให้คุณลิวช่วยเหลือเรื่องอะไรครับอยากรู้ว่าดวงวิญญาณน้องยังอยู่จุดนั้นหรือเปล่าครับอยากให้ช่วยเหลือจุดนี้นะครับผมครับถ้างั้นเราไปพบกับคุณลิวไหมฮะเพื่อมาขอคำปรึกษาเนาะนะฮะเชิญครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับคุณสุพจน์คุณกิ่งแก้วคุณสศิวิมลคุณณัฐการนะครับในเลขวันเดือนปีเกิดของคุณสุพจน์นั้นโหยหาคนในครอบครัวที่จากไปนะครับเหมือนในบ้านเลขที่บอกไว้ว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนั่นเองนะครับผมให้น้ำหนักคุณกิ่งแก้วคุณสศิวิมลและคุณณัฐการไม่อยู่แล้วนะครับผมภาพที่เห็นนะครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเห็นเลือดครับอยู่ตรงบริเวณหน้าลำคอถึงตัวแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็เหมือนทำร้ายตัวเองด้วยนะครับสาเหตุมาจากเรื่องความเครียดเรื่องเงินนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีพี่ริวสิ่งที่ผมเห็นผมบอกว่าคุณสุพจน์เนี่ยนะคนนี้น่าจะคิดถึงคนในครอบครัวหรือคนที่รักที่สูญเสียไปหรือจากไปนะครับบ้านเลขที่45เลขเนี้ยเลข4กับเลข5เตือนให้รู้ว่าน่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะครับในครอบครัวนะครับต่อมาครับคนที่ชื่อกิ่งแก้วคนที่ชื่อสศิวิมลคนที่ชื่อณัฐการเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าไม่อยู่แล้วนะครับทั้ง3คนเลยคนที่ชื่อกิ่งแก้วเนี่ยผมบอกว่าที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากถูกคนใกล้ตัวหรือคนที่รักเนี่ยทำร้ายนะครับผมแล้วก็ตอนที่พูดไปก็เห็นภาพมีเลือดตรงหน้าหรือตรงคอตรงอะไรตรงเนี้ยนะครับน่าจะมีใครอีกคนหนึ่งที่เป็นคนทำร้ายเขาอะแต่ต้องเป็นคนใกล้ตัวมากๆแล้วทำร้ายตัวเองด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งที่เห็นทั้งหมดครับก็ถือว่าตรงแล้วก็เป๊ะเนาะนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังงี้ฮะดิวฮะคืออันนี้คือคุณสุพจน์สุพจน์นะคุณลิวนะฮะคุณสุพจน์เนี่ยเขามีลูกบุญธรรมชื่อว่าน้องจินนะมีสามีแล้วก็มีลูก2คนลูกกับเป็นลูกสาว2คนคนโตเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีอะไรหรือเปล่าภาพที่ผมเห็นตอนนี้ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแต่สภาพที่มาคือหน้าซีดมาก
เสียเลือดบริเวณคอมีเหมือนมีแผลอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เลือดไม่ต้องร้องไห้ลูกเมื่อตัดสินใจไปแล้วรู้ว่าไม่มีทางออกแต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้รู้ไหมวิญญาณพูดแบบประมาณว่าเหมือนใครคนหนึ่งไปติดหนี้อะไรเป็นคนใกล้ตัวเขาเนี่ยลูกไปติดหนี้อะไรแล้วแบบเหมือนกับคุยกันแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วก็แปลว่าตอนจะตายเนี่ยน่าจะรู้ด้วยนะว่าตัวเองจะต้องตายหรือเปล่าหรือเตรียมใจกันตายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้รู้ว่ามันเป็นบาปรู้ว่ามันทรมานมากกับการที่ต้องชดใช้กรรมแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นอยู่คุณสุพจน์ใช่ไหมคนตายก็ถามหาผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่บุญธรรมเขาตอนนี้เขาอยู่บ้านนอกครับเขาฝากไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งครับว่าขอโทษ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 แล้วก็ร้องไห้แบบนี้คือเหมือนอกตัญญูอ่ะที่แบบยังไม่ทันได้ทดแทนด้วยแล้วก็ตัดสินใจแบบนี้ไปซะก่อนนะครับผมก็ฝากไปขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าชีวิตเขาอาภัพเขาพูดคำนี้ถ้าไม่ได้ทางเนี้ยดูแลเขามาเขาคงไม่มีวันนี้แต่เขาเหมือนกับตัดสินใจผิดพลาดเชื่อว่าข้อความของคุณจิตคงจะตื่นใจทุกคนได้เป็นอย่างดีและเธอจะสื่อสารอะไรอีกบ้างไปชมกันครับเธอค่อยๆเล่าเถอะเหมือนกับฝากไปบอกอีกคนนึงอ่ะที่จะตายด้วยกันเนี่ยบอกว่าอย่าทำอีกเลยแก้ปัญหาเถอะมันคงอะไรไม่ได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องอยู่ทรมานชดใช้กรรมเหมือนเขาแบบนี้แล้วบอกเขาด้วยว่ารักมากภาพที่ไปทำบุญด้วยกันมันยังจดจำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่น่าเสียดายเหลือเกินเหมือนกับบุญไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเพราะเขาตัดสินใจทำตรงนี้ลงไปคุณโบ๊ทฮะถ้าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยมีวิญญาณของเขาอยู่เนี่ยนะคุณโบ๊ทอยากจะบอกอะไรกับน้องเขาอยากว่าให้น้องเขาเนี่ยไปเกิดใหม่ซะไม่ต้องมาห่วงข้างหลังครับพ่อแม่โหสิกรรมให้ทุกคนแล้วครับไม่ต้องมาคิดว่าพ่อแม่โหสิกรรมให้แล้วครับผมครับและตอนนี้วิญญาณยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับเมื่อกี้ลิวพูดมาเนี่ยและเห็นคุณพจน์พยักหน้าตรงไหมตรงเป๊ะเลยครับผมตรงตามประเด็นทุกข้อเดี๋ยวคุยก่อนว่าทั้งสองคนไม่ได้คุยกันมาไม่ได้เจอกันมาก่อนนะครับซึ่งข้อความทั้งหมดที่คุณริวสื่อสารได้น่าจะเป็นคุณจิตไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องราวจะตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดทั้งที่คุณริวยังไม่ได้รับฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญจากปากพี่ป๋องเลยด้วยซ้ำครับแล้วตอนที่น้องเขามาหาพี่ริวเนี่ยคือเขาดูทุกข์ทรมานมากไหมถูกเพราะเขาบอกเขารู้แล้วว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปยังไงภาพที่เราเห็นจึงเป็นใบหน้าที่ซีดแล้วมีเลือดตรงนี้แล้วมันเหมือนมีรอยแผลตรงนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่แค่ประมาณไหนอันนี้คำว่าฆ่าตัวตายนี่คือตัวน้องจินไม่ได้ฆ่าตัวตายเองพี่ตั๊กนึกออกปะแต่เขานี่แหละถ้าเป็นเรื่องจริงคือถ้าเขาทั้งสองตกลงที่จะตายแล้วให้ผู้เป็นแฟนเขาใช่ไหมคือสามีเขาเนี่ยฆ่าเขาก็เท่ากับฆ่าตัวตายอยู่ในหลักการเดียวกันถูกต้องเดี๋ยวคุณเรียกถ้างั้นเนี่ยแล้ววิญญาณเขาไม่โกรธสามีเขาเหรอที่สามีมาฆ่าเขาอ่ะถ้าเกิดเขาตกลงกันที่จะตายเขาจะโกรธทำไมเพราะนั้นเขาถึงมีพูดคำหนึ่งว่าอย่าเป็นเหมือนเขาเลยครับ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาบรรเทาทุกข์กันแล้วจะยังไงเนี่ยเมื่อตอนนี้ปัญหาก็คือคุณพ่อก็รู้สึกอยากจะช่วยใช่ไหมมันอยากช่วยลูกบุญธรรมหลานอะไรยังไงถ้าให้ผมแนะนำถ้าให้ผมแนะนำได้ณเวลานี้ตามความเชื่อของศาสนาก่อนนะครับให้ทำบุญตามปกติแล้วก็คนที่เขาห่วงที่สุดคือคุณแม่บุญธรรมก็ให้คุณแม่บุญธรรมทำบุญให้เขาแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญก็กล่าวอโหสิให้เขานะครับอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงว่าเขาตกลงที่จะเสียชีวิตด้วยกันนั่นหมายความว่าเขามีเจตนาที่จะฆ่าตัวตายผลของกรรมเขาต้องชดใช้ครับเพราะนั้นเราทำบุญให้เขาได้แต่เขาเตียงต้องชดใช้กรรมหลานไม่เกี่ยวเด็ก2คนไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับเพราะเด็กไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแล้วก็หรือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะเตรียมใจตายครับเพราะนั้นเด็กไม่ได้มีส่วนร่วมนั่นถือว่าเขาถึงที่ตายแต่คนที่มีส่วนร่วมจะต้องอยู่เพื่อชดใช้กรรมเพราะนั้นพ่อแม่ทำบุญให้ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วกฎแห่งกรรมเขาต้องชดใช้ผู้ชายที่ลงมือฆ่าทั้งฆ่าภรรยาฆ่าลูกนะฮะเขาต้องรับกรรมหนักขนาดไหนครับก็กรรมแรกที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเลยคือนรกในใจต้องอยู่กับบาปนี้ไปตลอดชีวิตบาปในใจที่ลงมือฆ่าลูกตัวเองถ้าเขาทำเองนะภาพนั้นมันจะหลอกหลอนเขาไปชั่วชีวิตเขาเหมือนคนที่จะต้องตายทั้งเป็นแต่ถ้าในแง่ของกฎแห่งกรรมในแง่ของความเชื่อทางศาสนาคนที่ทำการฆ่าทั้งครอบครัวได้หรือฆ่าตัวเองเพื่อจะตายตามเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าอย่าทำเพราะในความเชื่อทางศาสนาบอกไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่มีสิทธิพิพากษาชีวิตคนอื่นถึงแม้จะเกิดมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณทำลงไปคุณต้องรับผลแห่งกรรมนั่นหมายความว่าเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติคุณจะต้องตายอย่างไร้คนดูแลนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดมาแล้วคุณจะไม่มีคำว่าครอบครัวคุณอีกคุณจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวทรมานอยู่ข้างถนนหรือถูกลูกหลานเนี่ยทอดทิ้งนะครับให้ตายอย่างทุกทรมานนั่นคือการชดใช้กรรมครับเมื่อเผชิญปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาการเลือกที่จะหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยครับเพราะมันคือกรรมหนักที่จะนำพาให้ดวงวิญญาณต้องพบเจอความทุกข์สียิ่งกว่าตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยสามทางรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณจิตชดใช้เวรกรรมให้หมดสิ้นโดยเร็วและไปสู่สุคติยังสัมปลายภพในที่สุดครับคนอวดผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวของผู้เป็นแม่ที่เชื่อว่าวิญญาณของทารกน้อยยังคงวนเวียนอยู่กับร่างอันไร้ชีวิตมานานถึง15ปีทำให้ศพของลูกน้อยไม่เน่าเปื่อยคนที่เขามาเช่าห้องแถวอยู่แถวนั้นนะคะเขามาถามเจ๊เดินผ่านบ้านแล้วเจ๊มีลูกอยู่ในบ้านด้วยเหรอจะสัมผัสตลอดตอนจริงๆเรานั่งกินข้าวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินลงบันไดบ้านมาจะเรียกเขาหนูเปล่าลูกแม่กับป้ากินข้าวอยู่ไม่กินข้าวกับแม่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อริวเห็นภาพบางอย่างผ่านร่างของศพทารก15ปีเขาอยู่กับคำถามว่าอยู่ไหนทำอะไรจะไปด้วยกันไหมจริงไหมจริงแม่ก็ถามเหมือนที่พี่ริวว่าเลยอะ